มาจ้าปลามงสดสดมาเสิร์ฟถึงฝั่งสดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วณเวลานี้เมนูปลามงต้องมาช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงนาทีทองของชาวประมงพื้นบ้านหลังเกิดวิกฤตโควิดทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ทะเลมาให้จับกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่ตลอดทั้งเดือนนี้ไม่ต้องออกเรือไปจับปลาในทะเลลึกเนื่องจากมีฝูงปลานานาชนิดโดยเฉพาะปลามงที่ว่ายน้ำเข้ามาหากินลูกกุ้งเกยถึงหน้าชายหาดแก้วางวนล้อมก็สามารถจับได้ยกฝูงสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านและชาวประมงเป็นอย่างมากสำหรับปลามงนั้นเป็นปลาที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงส้มต้มยำปลามงทอดไม่ว่าจะเป็นทอดเกลือทอดซีอิ๊วทอดเครื่องหรือห่อหมกปลามงและเมนูอื่นๆอีกจำนวนมาก